ปีนี้ฮิจเราะห์ศักราช1433อีก7ปีข้างหน้าฮิจเราะห์ศักราช1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยอีก7ปีข้างหน้าในรายการเปลี่ยนมุสลิมไทย1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยโดยเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวัฒน์ดำเนินรายการโดยคอลิศ ปู่ทองดร.มูฮัมหมัดยูนุสโนเบลลอเรียต2006 founder of the Grameen Bank the person who thought of microcredit การให้ยืมขนาดย่อมขนาดย่อยไม่คิดดอกเบี้ยแกบอกแกเริ่มต้นด้วย42คนเงินทุนที่แกออกให้27เหรียญดอลลาร์แล้วแกบอกว่าขณะนี้7ล้านคนที่เป็นสมาชิกออมทรัพย์ของแกในจำนวน7ล้านคนนี้ 95% คือ6ล้าน5แสนกว่าเป็นออรังปรัมบวนฟังให้ดีนะผู้ชายทั้งหลายลากีทั้งหลายฟังให้ดีแกบอกว่าออรังปรัมบวนตู่น่าเชื่อถือไม่เคยเบี้ยวหนี้ส่งตรงเวลาทำงานมีกำไรน่าเชื่อกว่าผู้ชายเยอะผู้ชายอายไหมล่ะเพราะฉะนั้นที่คลุมผมอยู่ข้างหลังหลากสีเนี่ยภูมิใจได้ว่าเราคิดถึงครอบครัวเราคิดถึงลูกเราคิดถึงอนาคตเราคิดถึงอาหารมื้อวันพรุ่งนี้เราคิดถึงการเรียนมากกว่าออรังลากีลากีเพราะผู้ชายคิดสั้นถามอาจารย์วรวิทย์ว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครมากกว่าในจำนวน 70,000 ของท่านเนี่ยอาจารย์วรวิทย์บอกว่าผู้หญิงมากกว่าก็ตรงกับที่ More women here are members of the saving cooperative than menJust like in Bangladesh, Dr. Muhammad Yunus said 95% of his 7 million members, 95% are women. And women are more credit worthy. Women are more honest. Women are more punctual. ตรงเวลาไม่เคยเบี้ยวถามอาจารย์วรวิทย์ว่าและผู้ชายเบี้ยวใช่ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดง่ายๆว่าเสี่ยงกว่าที่จะให้ผู้ชายยุ่งปัญหาที่อาจารย์วรวิทย์ต้องประสบและคณะบริหารต้องประสบก็คือว่า the next challenge is what to do with 1.2 billion baht in your savingsHow to invest? What kind of business you want to go into? Where do you want to put your money in? Because this 1.2 billion baht, 1,200 ล้านเนี่ย, it's a lot of money. It's a lot of money. You can do a lot of things with it. ทำอะไรได้มากมายที่บังกลาเทศเขาคิด business model เขาคิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาเขาเรียกว่า social business คือธุรกิจเพื่อสังคมสิ่งแรกที่เขาทำคือเนยเปรี้ยวเนยเปรี้ยวละบันเนี่ยตัวย่อละบันเนี่ยไปเอาคนลงทุนมาจากฝรั่งเศสและกรามีนแบงก์ใส่เข้าไปครึ่งต่อครึ่งกำไรที่ได้มาใส่กลับเข้าไปในธุรกิจนั้นคนลงทุนได้เงินลงทุนคืนแต่ไม่หวังกำไรอื่นมากกว่านั้นสร้างงานให้กับลูกหลานขยายโรงงานให้คลุมพื้นที่ของบังกลาเทศคน200ล้าน
ต้องมีนมกินเนยกินนมเปรี้ยวกินและโยเกิร์ตกินร่างกายเขาจะได้แข็งแรงสมองเขาจะได้พัฒนากระดูกเขาจะได้แข็งแคลเซียมเยอะๆในร่างกายฟันจะแข็งแรง Social Business that Dr. Muhammad Yunus decided to go in and put the money from the savings and the profits in the Grameen Bank in is the dairy business.And when the Grameen Bank, which belongs to everyone, 7 million people, can take their investment out, the profit is plowed back into that business to expand that business, to diversify that business, so that the Ummah of Bangladesh, the entire Ummah of Bangladesh, 200 million plus, can benefit from that social business.Business model. So the challenge and the question is, what are you going to do with the 1.2 billion baht that you have? It cannot be there, sitting idle, doing nothing. Because you are going to deny yourself of the opportunity to see it grow. And you don't like interest, you don't like usury.If it bears interest, you have to give it away or you have to give it back to the bank. But if you invest in the social business, the entire Ummah will benefit. And believe me, our Ummah needs help. With this kind of thinking, with this kind of creative thinking, โดยวิธีคิดสร้างสรรค์แบบอิบูอัฟฟานอิบนุอัฟฟานเดินเข้าไปในทุกชุมชนสิ่งที่จะเห็นคือการว่างงานเดินเข้าไปในทุกชุมชนสิ่งที่จะเห็นคือสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะไม่ดีสำหรับสุขภาพเดินเข้าไปทุกชุมชนทุกมุกเก็มรอบๆมัสยิดยาเสพติดในวัยรุ่นเต็มไปหมดเดินเข้าไปในทุกชุมชนปัญหาวัยรุ่นเต็มไปหมดเดินเข้าไปในทุกชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่อ่อนเปลี่ย Every community, every kampung, every masjid, you can detect, you can feel the sign of exhaustion, tired.Just like Dr. Mahathir said 30 years ago in Malaysia, dilemma, can't get out of it. So we need a creative thinking like this. เราต้องการความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้แต่พอได้กลุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์วรวิทย์ต้องคิดต่อว่าจะทำอะไรกับมันผมเสนอเหมือนกับที่ดร. มุฮัมมัดยูนุสทำ social businessไปทำอาหารฮาลาลก็ได้หาผู้จัดการดีๆนะไม่งั้นไปทั้งไปทั้งต้นทั้งกำไรไปทำบริษัทประมงก็ได้ไปสร้างหอพักให้นักศึกษาก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันโปร่งใสแล้วธุรกิจมันงอกงามผลกำไรขยายเอาไปเป็นทุนเรื่องการศึกษาให้กับลูกกับหลานเตรียมตัวเข้าอาเซียนเพราะอาเซียนต้องการคนที่แข็งแรง confident มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความสามารถในการแข่งขันสูง high competitiveness เขาไม่ต้องการคนที่เข้าไปแล้วเสียงกลองดังตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงอย่างน้อยๆก็ดังกระดังอุ่นตรงกระดังอุ่นตรงแล้วถ้าเป็นไปได้อุ่นตรง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 เหมือนเสียงของการเต้นสิงโตอาเซียนคน600ล้าน10เศรษฐกิจ
ใหญ่ที่สุดคืออินโดนีเซียอันดับ2คือพี่ไทยอินโดนีเซียประมาณ$900,000,000,000ต่อปีมูลรวมเศรษฐกิจเขาประเทศไทยประมาณ800,000นอกนั้นก็เฉลี่ยกันไปแต่รวมแล้ว2.4 ล้านล้านดอลลาร์คืออาเซียน10ประเทศมูลค่า GDP รวม Combined GDP of all 10 economies of ASEAN 2.4 trillion US dollars ภาษาอังกฤษเขามีคำว่า trillion แปลว่าล้านล้านของเราไม่มีต้องบอกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ไปนึกดูก็แล้วกันว่าศูนย์กี่ตัวที่ต้องใส่เข้าไปแล้วเอา30คูณถึงจะได้เป็นเงินบาทในจำนวนผลผลิต2,400,000,000,000 บาทเนี่ยล้านดอลลาร์เนี่ยเราค้าขายทั้งกับกลุ่มประเทศอาเซียนเองและข้างนอกมากกว่าที่เราผลิตคือ 2.6ล้านล้านดอลลาร์ฮับบัตุสเซดาเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบัตุสโซดาน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาโรทีนติดต่อด่วน02-934-3160ถึง62สุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้เกร็กคูยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศเกร็กคูช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศเกร็กคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอี้อี้หยิงเน็กกุยเกากี้จี้อิงเอียงคักและตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53 และขอแนะนำน้องใหม่ของแกร็กคู3ตัวตัวที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมาติกรูมาตอยปวดข้อปวดเข่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกรดยูริกมากเกินไปขอแนะนำยาดีที่ชื่อแกร็ก4 2ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ 3. ยาแคปซูลแทกก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดกระปริกกระปรอยอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือเกร็กคูเกร็กคูกล่องละ500 บาทพิเศษซื้อ4 กล่องแถมฟรี1 กล่องลดทันที500 บาทยาเกร็ก4ยาแพนทูราและยาแทกก้าทานเดือนละ2 กล่องกล่องละ1,250 บาทพิเศษซื้อ2 กล่องลดทันที500 บาทรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วนโทร091-108-0035และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือแกร็กคูคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3 วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจม1 ชุดราคาปกติ1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้
เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีในจำนวนผลผลิต2ล้าน4แสนล้านล้านบาทเนี่ยล้านดอลลาร์เนี่ยเราค้าขายทั้งกับกลุ่มประเทศอาเซียนเองและข้างนอกมากกว่าที่เราผลิตคือ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ We produce combined GDP 2.4 trillion US dollars Brother Yahya We trade 2.6 trillion US dollars เพราะเราขายส่งออกมากกว่าที่เราผลิตเพราะเราก็เอาของคนอื่นมาทำมาเพิ่มและส่งออกด้วยแต่ในจำนวน 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ 2.66 trillion dollar เนี่ยที่ค้ากันเนี่ยเราค้ากันเองไทยกับมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์อินโดนีเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กับบรูไนเราค้ากันเองในกลุ่มเราเนี่ยเพียงโรบอทเดียว1ใน4แปลว่าประมาณ 600,000 ล้านที่ค้ากันเองในหมู่เราซึ่งมันยังต่ำมากถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาเหนือที่เขาเรียกว่านาฟตา 48-50% 3ประเทศอเมริกาเม็กซิโกแคนาดายังต่ำมากถ้าเทียบกับยุโรป 70% 27ประเทศ 70% of all the trade in the EU is the trade among themselves between themselves 27 of themของเราแค่ 25% ไอ้ตรงนี้ที่ต้องเพิ่มและเชื่อไหมทำยังไงถึงจะเพิ่มได้ท่านทั้งหลายต้องออกไปค้าท่านทั้งหลายต้องออกไปลงทุนท่านทั้งหลายต้องดึงคนอื่นเข้ามาลงทุนที่นี่เพื่อส่งออกสินค้านั้นมันจะได้เพิ่มจำนวนการค้าการขายระหว่างกันโดยการส่งเสริมให้ลงทุนระหว่างกันเพราะฉะนั้น 1,200 ล้านของอาจารย์ของท่านทั้งหลายนี่ที่รวมกันแล้วเนี่ยออกไปลงทุนในมาเลเซียได้ไปหากิจกรรมกิจการดีๆ some good business investment opportunities in Malaysia go down there Indonesia go there Brunei go there Singapore go there Myanmar is just opening up go there because 1.2billion baht is a big big amount of money เป็นจำนวนที่ใหญ่มากและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆ passive นั่งอยู่ตรงนี้ตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาลงทุนที่เราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาขอใช้แรงงานที่เหลือเฟือของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาใช้ทรัพยากรที่เหลือเฟือของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะอาศัยโอกาสที่เปิดให้ไหลกันได้เข้ามาได้ออกไปได้ส่งสินค้าเข้ามาได้ข้ามไปใช้การบริการได้ข้ามมาใช้การบริการฝั่งนี้ได้โทรไปโทรมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค่าโทรศัพท์พอหมุนเข้าไปในมาเลเซียบริษัทที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็ส่งบินเข้ามากรุงเทพกรุงเทพก็ใส่เข้ามาในบินเราโทรไปพม่าบริษัทพม่าก็เชื่อมกันกับบริษัทไทยหมุนกันไปหมุนโทรไปอเมริกาโทรไปยุโรปโทรไปญี่ปุ่นโทรไปจีนการบริการมันไม่มีพรมแดนอีกแล้วเพราะมันเปิดกว้างให้กับทุกคนนี่คือสำนักงานผม I receive report hereI send my order here. I say yes, I say no to any proposals from my office in Jakarta with this little machine. If I want to check anything, I can just turn it on and check. No need for big computers anymore. No need even for secretaries anymore. No need for even an office
anymore ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องมีเลขาไม่จำเป็นจะต้องมีสำนักงาน This is my office as Secretary General of ASEAN So ชายแดนเขตแดนด่านป้อมสำนักงานศุลกากรด่านตรวจคนเข้าเมืองจะไม่มีความหมายอีกต่อไปในอนาคต Customs Immigration are not going to be useful not necessary anymore และเขาบอกว่า7อาชีพที่เรียนที่นี่ทำงานที่โน่นได้เรียนที่โน่นมาทำงานที่นี่ได้วิศวกรเรียนสงขลานครินทร์ไปทำงานอินโดนีเซียได้สถาปนิกเรียนสิงคโปร์ไปทำงานฟิลิปปินส์ได้หมอเรียนที่เชียงใหม่ไปทำงานที่บรูไนได้หมอฟันเรียนที่เวียดนามมาทำงานที่ภูเก็ตได้นักบัญชีสำคัญมากเรื่ององค์กรแบบนี้เรียนที่ฟิลิปปินส์ไปทำงานที่อินโดนีเซียได้คนที่ประเมินราคาตึกประเมินราคาที่เดินส่องกล้องตัดถนนสร้างรางรถไฟพวกนี้เขาเรียก surveyors ไหลไปไหนก็ได้ถามว่าใครในประเทศไทยที่น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นออรังดิซินีบะโปออรังดิซินีได้เปรียบคนอื่นเพราะอะไรคนที่นี่ Why the people in this part of the country will have more advantage than other people in the entire 64 million people in Thailand because you know the language alreadyBecause you know the Malay language. Because half of the 600 million people will be speaking the language that you know. But you have to be very, very good doctors. You have to be very, very good engineers. You have to be very, very good architects. You have to be very good dentists. You have to be very good accountants. You have to be extremely goodWhatever you are. The question is, can we produce the best? เพราะว่า competition หรือการแข่งขันต่อไปนี้ไม่ได้แข่งขันเฉพาะในประเทศไทยไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะในจำนวนคน64ล้านแต่คน600ล้านสนามมันใหญ่ขึ้นเวทีมันสูงขึ้นความเชี่ยวชาญความเก่งมันต้องดีขึ้นทำได้ไหมเปลี่ยนเสียงกลองได้ไหมใครจะเป็นผู้ประกันว่าเราจะได้หมอที่ดีเด็ดขาดเอนจิเนียร์ที่ดีเด็ดขาดอาร์คิเทคที่ดีเด็ดขาดหมอฟันที่ดีเด็ดขาดนักบัญชีที่ดีเด็ดขาดใครจะเป็นผู้ประกันสถาบันการศึกษาพ่อแม่ในครอบครัวมุสลิม in all Muslim families in Thailand my experience my observation because we have a family school 72 years the value of education is not as we saidIt should be. We say Islam demands education. We say Islam orders us, commands us to read, to seek knowledge. We know that the Prophet said, go as far as China to seek knowledge. اطلب العلم ولو في الصين. ไปให้ไกลสุดขอบฟ้าจากคาบสมุทรอาระเบียจากมักกะจากมะดีนะห์แม้กระทั่งถึงเมืองจีนก็ไปเอาความรู้มา
มีหะดีษอีกอันนึงบอกว่าความรู้เนี่ยเป็นของมุสลิมที่ตกหล่นหายไป We lost it along the way ไปพบที่ไหนก็ตามแต่มีสิทธิ์ที่จะเคลมกลับมีสิทธิ์ก่อนคนอื่นที่จะเคลมกลับปัญหาคือเคยใช้สิทธิ์นี้บ้างหรือเปล่าเคยใช้สิทธิ์เต็มที่พอเพียงไหม In my observation, in my personal experience, education is not the highest agenda in Muslim families. Sorry to say that. เพราะมานี่ถ้าไม่พูดความจริงไม่รู้จะมาทำไมเพราะมานี่เพื่อมาเตือนให้รู้ว่าเวทีอาเซียนเนี่ยกำลังรออยู่ไม่เก่งจริงสู้เขาไม่ได้ไม่เก่งจริงอย่าขึ้นไปไม่เก่งจริงเพื่อนต่อยตกเวที10ประเทศ600ล้านขณะนี้แข่งขันกันสอนให้คนของตัวเองขึ้นมายืนตรงกลางหน้าเวที front center looking out ready to fight ทุกประเทศเทรนให้คนของตัวเองมายืนอยู่กลางเวทีแนวหน้าไม่ใช่ข้างเวทีฝั่งนู้นไม่ใช่ข้างเวทีฝั่งนี้ไม่ใช่อยู่หลังเวทีไปแอบอยู่หลังม่าน No everybody ทุกประเทศเทรนคนให้พร้อมที่จะมายืนอยู่กลางเวทีแถวหน้า Front Center Front Center Can we do that here ที่บอกว่าซูเราะห์แรกของกุรอานอิกรอบอกว่าจิบรออีลเอาวะฮีลงมาให้มุฮัมมัดคำแรกประโยคแรกอิกรอจงอ่านและนี่คือที่มาของคำสั่งให้เรียนหนังสือในครอบครัวมุสลิมอย่างน้อยๆในประเทศไทยการศึกษาไม่ใช่วาระแรกของครอบครัวรถคันใหม่ป้ายแดงสำคัญกว่าการศึกษาของลูกต่อเติมห้องรับแขกพรมในบ้านตู้เย็นไฟฟ้าโทรทัศน์สำคัญกว่าการศึกษาของลูกจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยน mindset เปลี่ยนระบบคิดเปลี่ยนวิธีคิดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ welcomeใครที่จะเตรียมตัวคนของเราได้ขึ้นเวทีอาเซียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาผู้ปกครองต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกแล้วเด็กเองลูกเองนักเรียนเอง The schools, the universities, the institutions of learning, higher learning must commit themselvesTo train the best out, so that they can join ASEAN, so they can get onto the stage of ASEAN, so that they can climb the ladder onto the platform of ASEAN. The parents, พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าการศึกษาของลูกอนาคตสำคัญลูกเองหลานเองนักเรียนเองนักศึกษาเองต้องรู้ว่าอนาคตข้างหน้านี่มันต้องแข่งขันกับคนอื่นมากมายมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วขอประสกอยางที่มีอยู่20ไร่ลูก8คนแบ่งกันไปแบ่งกันมาได้คนละ2ไร่ครึ่งแล้วรุ่นต่อไปก็เล็กลงไปอีกแล้วมันจะมีอะไรเหลือทะเลก็หมดลาก็หมดกุ้งก็หมดหอยก็หมดหมึกก็หมดแล้วจะเหลืออะไรให้อายะห์กุรอานที่บอกว่าซูเราะตุลยุมอะห์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซานูดีลิศศอลาติฟิยอมิลญุมอะห์ฟัสอูอิลาซิกริลลาห์วะซะรุลบัยอZalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ใครอยากรู้คำแปลไปถามอาจารย์วรวิทย์แต่ประโยคนี้สำคัญ
วะอิซาคุซิยะติศศอลาตุฟันตัชิรูฟิลอัรฎิวัตตะบูมินฟัฎลิลลาห์เสร็จละหมาดวันศุกร์เสร็จละหมาดไหนก็ได้แต่มันอยู่ในอายะห์ที่เกี่ยวกับวันศุกร์เสร็จละหมาดให้กระจายไปบนผืนพิภพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนผืนแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปแสวงหาริซกีของอัลเลาะห์ฟัฎลุลลอฮ์ปีนี้ฮิจเราะห์ศักราช1433อีก7ปีข้างหน้าฮิจเราะห์ศักราช1440ร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยอีก7ปีข้างหน้าในรายการเปลี่ยนมุสลิมไทย1440ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นและออกอากาศซ้ํา 19:15 นถึง 19:45 นร่วมออกแบบสังคมมุสลิมไทยโดยเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวัฒน์ดำเนินรายการโดยคอลิศปู่ทองพลาดไม่ได้ทางยาตีมทีวีที่เดียว